Plant Factory ระบบผลิตสมุนไพรไฮเทคตลาดสมุนไพรโลกมีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทต่อปีโดยประเทศไทยผลิตเพื่อส่งออกได้ราว 70,000 ล้านบาทและยังประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนักในวัตถุดิบรวมทั้งการควบคุมความสม่ำเสมอของสารออกฤทธิ์จากแหล่งต่างๆที่มีปริมาณและการออกฤทธิ์ไม่สม่ำเสมอทำให้ไทยส่งออกสมุนไพรที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านบาทและยังต้องนำเข้าสมุนไพรรวมถึงสารสกัดสมุนไพรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีอีกทั้งคนไทยยังมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานหากเราแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้และหาวิธีเพิ่มผลผลิตของสารออกฤทธิ์และสมุนไพรในพืชให้มากขึ้นได้เราจะสามารถขยายตลาดได้เพิ่มอีกเป็น10เท่าของปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยไบโอเทคสวทชจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีระบบ Plant Factory ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีความปลอดภัยสูงสามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งน้ำอากาศความเข้มแสงอุณหภูมิความชื้นและสารอาหารต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ทำให้สมุนไพรเติบโตได้เต็มศักยภาพผลิตสารออกฤทธิ์ได้ปริมาณมากและสม่ำเสมอได้ผลผลิตสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ที่มีมาตรฐานสูงจึงจะช่วยยกระดับและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการส่งออกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพสูงนอกจากนี้ระบบ Plant Factory นี้ยังสามารถสร้างต้นแบบเพื่อใช้ในระดับชุมชนได้ด้วยต้นทุนต่ำประมาณ3ล้านบาทเพื่อใช้เป็นโมเดลสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการผลิตสมุนไพรท้องถิ่นได้อีกด้วยจึงนับเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก